ต่อกันที่เรื่องของงูค่ะคืออย่างนี้ค่ะเรื่องของเรื่องบรรยากาศที่วัดใหญ่ที่วัดรัตนมหาธาตุวรมหาวิหารที่จังหวัดพิษณุโลกปรากฏทั้งพระทั้งเณรทั้งญาติโยมเนี่ยพร้อมใจกันแงนมองขึ้นสู่ท้องฟ้าแล้วก็ไปเห็นยอดยอดของศาลาปรากฏว่าศาลาวัดยอดนั้นเนี่ยมีงูเหลือมพันอยู่เขาขึ้นไปทำอะไรไปดูภาพกันเลยค่ะนี่ดูสิคะทั้งพระทั้งโยมแล้วก็เจ้าหน้าที่กู้ภัยนะคะเขากำลังมองหาอะไรอยู่บนหลังคาเอามองกันใหญ่เลยพี่ตำรวจก็มองค่ะนะคะนั่นเองไงคะงูเหลือมค่ะขนาดใหญ่ด้วยนะคะเลื้อยอยู่บนบริเวณใบระกาของศาลาวัดค่ะใช่ค่ะหลังจากที่จดจ่อจ้องเตรียมแผนว่าจะไปจับงูตัวเขื่องนี้อย่างไรดีนะคะโชคดีที่ไม่ใช่งูเห่าก็ไม่ต้องกังวลมากว่าอาจจะถูกฉกได้ในที่สุดค่ะเจ้าที่หน่วยกู้ภัยก็เลยตัดสินใจปีนขึ้นไปบนต้นไม้แบบนี้ค่ะเพื่อจะไปจับเจ้างูเหลือมตัวนี้ซะเลยค่ะแต่งูก็น่าจะรู้ตัวนะคะเนี่ยค่ะสูญเสียอิสรภาพเสียแล้วก็เลยรีบเลื้อยลงมาข้างล่างเพื่อจะเลื้อยหนีลงท่อระบายน้ำโชคดีที่เจ้าที่ค่ะที่อยู่ข้างล่างเนี่ยนะคะเขาก็ดักไว้เนี่ยค่ะแล้วก็สามารถที่จะยื้อยุดฉุดกระชากกันเล็กน้อยจับได้ค่ะพ้นไม่พ้นมือของหน่วยกู้ภัยคนเก่งนะคะและสุดท้ายงูเหลือมตัวใหญ่ขนาด4เมตรน้ำหนักตัวกว่า20กิโลกรัมตัวนี้ก็ถูกจับใส่กระสอบเพื่อนำไปปล่อยคืนสู่ธรรมชาติต่อไปซึ่งช่วงนี้ก็ฝนตกบ่อยนะคะเกิดน้ำท่วมขังหลายพื้นที่งูนั้นก็หนีน้ำมาหลายคนสงสัยว่าวัดใหญ่เนี่ยคือวัดอะไรที่จังหวัดพิษณุโลกนะคะเป็นวัดหลวงพ่อพระพุทธชินราชค่ะก็เลยทำให้คนนั้นตกอกตกใจจะไหว้พระทันทีก็คงตกอกตกใจตามกันนะคะเจองูอยู่บนใบระกาแบบนี้ค่ะวันนี้วันที่อะไรนะคะ21เนาะยังไม่หลายวันค่ะไปต่อที่ค่ะ